มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะวันนี้มันดูไม่เหมือนคอนเสิร์ตที่อื่นเพราะมันจัดแบบธรรมชาติดีครับผมเราฟังจากเพลง cover เพลงฝืนนะครับแล้วก็ตามมาเรื่อยๆแล้วก็ไปดูเล่นสดที่สยามแล้วก็จากนั้นก็ดูเล่นสดตลอดมาเท่าที่จะดูได้ฟังเทปเมื่อ3ปีที่แล้วอะค่ะเพลินๆหน่อยก็ฟังมาเรื่อยๆก็ชอบแล้วมาให้เพื่อนฟังอีกทีนึงฟังแค่ม.3ก็ชอบทุกเพลงอะพี่เพลงพี่เล็กเนี่ยเป็นเพลงระทมอะระทมแบบว่าพรุ่งนี้เรายังมีชีวิตอยู่ทำให้ตอกย้ำตัวเองแล้วทำให้ระลึกได้ว่าแบบเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนมาคนเดียวแต่ว่าได้มิตรภาพจากน้องๆแต่จริงๆอะน่าจะมีแฟนมาด้วยวันนี้เพราะว่ามันไม่มีแล้วแต่ว่าเพลงพี่เล็กเนี่ยก็ยังนำพาผมมาไดสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วอ่ะมันคือการที่แบบเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้จริงๆอ่ะในหลายๆเรื่องนะครับบางเรื่องเราควบคุมกันได้จริงๆแต่ว่าในหลายๆเรื่องอ่ะเราทำอะไรกับมันไม่ได้จริงๆมันเกิดขึ้นแล้วก็จากไปแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่เราทำได้มันคือแบบเราอยู่กับความเป็นจริงอ่ะนะมันต้องอยู่ให้ได้จริงมันลำบากมากลูกสาวของพี่ชายเรานะครับเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเขาแล้วก็คบกันมาแบบเขาก็มา6ปีนะครับซึ่งเราว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานเนาะนานมากเหมือนกันแล้วก็นั่นแหละครับแล้วตอนนี้เขาก็ยังนี่ผ่านมาประมาณแบบยังไม่ถึงอาทิตย์ดีก็คือน้ำตาก็ยังไม่หยุดไหลเลยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเขาก็ยิ่งมาฟังเพลงเราด้วยไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยเราก็แบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เงี้ยเราจะไปบอกเขาแบบเอ้ยอย่าเสียใจนะหรือแบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยมันพูดได้แหละแต่ในที่สุดแล้วว่าต่อให้คนๆนั้นอ่ะออกไปกินเหล้ากับเพื่อนกี่วันกี่เดือนแค่ไหนก็ตามอ่ะมันชั่วครั้งชั่วคราวจริงๆนะในที่สุดแล้วแบบเราไปเฮกับเพื่อนก็จริงแต่พอเรานั่งแท็กซี่กลับบ้านหรือกลับมาบ้านคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวมันก็กลับไปความรู้สึกแบบนั้นนึกออกปะแน่นอน
คยเป็นไหมแบบเวลาเราจบไปแล้วกับใครบางคนอะแล้วมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เก็บความทรงจำเหล่านั้นอะเอาไว้ซึ่งสิ่งที่นอกเหนือจากความทรงจำเหล่านั้นมันอาจจะเป็นไม่รู้ว่าของใช้บางอย่างหรือแม้แต่ภาพบางภาพนะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งเราก็หยิบภาพนั้นมาดูแล้วมันก็ทำให้เราย้อนกลับไปในวันนั้นแล้วมันก็ทำให้เรานึกถึงเรื่องเหล่านั้นนะครับอันนี้หมายความว่าในการจบลงแบบที่ดีนะครับถ้าแบบจบไม่ดีก็ตัวใครตัวมันนะที่ทำอะไรได้ทำอะไรในสิ่งที่เราทำไม่ได้ครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีค่านะครับจริงๆแล้วมันคิดแบบนั้นก็ได้นะครับมันไม่ได้เป็นอะไรแต่มันแค่มันทำร้ายตัวเราเองมากกว่าว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีความสามารถในการทำอะไรบางอย่างที่มากกว่าเขาก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่ครับความสามารถที่เรามีครับทำอะไรบางอย่างได้ในแบบที่บางคนก็ไม่สามารถเป็นอย่างเราได้นะจริงๆนะเพราะนั้นเราอย่าดูถูกตัวเรากันเองเลยนะครับก็จงทำในสิ่งที่เป็นอยู่ครับให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองครับเนาะโอเคนะI'm just a kid.
ุณสร้างสองขอบคุณยูทูบเพย์ขอบคุณนายกอบต.ขอบคุณร้านค้าต่างๆที่มานะครับขอบคุณหลายๆคนทีมคิวจังชั่นพี่ติ่งทีมทำไฟนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ช่วยขายบัตรหน้างานหลายๆคนที่ช่วยทำเรื่องวิสตาหรืออะไรต่างๆนะครับขอบคุณตรงนี้จริงๆนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาจริงๆมันไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรอ่ะนอกจากคำว่าขอบคุณมันไม่มีแล้วในภาษาไทยขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณมากมายขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยครับมันทำให้คำว่าโฮมันมีความหมายจริงๆนะครับเราอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดใครที่เก็บบัตรเอาไว้นะครับกลับไปนะครับก็ลองเอาผ้าทับเอาไว้แล้วเอาเตารีดสักประมาณ30วินะครับแล้วลองสัมผัสตรงคำว่าโฮมดูครับมันจะสัมผัสได้มากขึ้นจริงๆนะเราจะลากันแล้วจริงๆแล้วก็ขอบคุณแซมจากวง Kissy Cafe นะครับพี่เบิร์ดนะครับจากวง Desktop Error ขอบคุณใครคนที่สำคัญมากนะขอบคุณทรายนะครับต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอดนะครับเหนื่อยกันมากมายนะครับแล้วก็แต่ในที่สุดแล้วมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆเนาะมันก็เป็นความจริงที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ทำความจริงกันนั้นอ่ะให้มันเกิดขึ้นจนได้นะครับขอบคุณพ่อแม่และครอบครัวของทรายด้วยนะครับที่ยอมให้ลูกสาวมาช่วยงานหนักขนาดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับไม่ทราบอยู่ตรงไหนครับขอบคุณมากจริงๆครับเอาละฮะแซมครับมีอะไรจะพูดกับผู้ชมตรงนี้ไหมฮะรอบไปขอบคุณพี่เล็กมากครับที่ให้โอกาสดีๆได้มานั่งเล่นกับพี่เล็กแล้วก็เป็นเกียรติมากที่เล่นกับเบิร์ดเดย์ท็อปเบอร์เลอร์ครับขอบคุณพี่เล็กเช่นกันที่เปิดโอกาสให้ผมดีใจกับพี่เล็กครับที่มีแฟนเพลงแล้วก็เหมือนผู้ร่วมเดินทางกับพี่เล็กมาจนถึงวันนี้ครับขอบคุณมากครับวันนี้มันพิเศษมากกว่ามันมีเพลงที่ไม่เคยได้เล่นเลยมาเล่นวันนี้ครั้งแรกเพลงหลายเพลงไม่เคยฟังเราได้มาฟังที่นี่ครั้งแรกคำว่าพี่เล็กเล่นน้อยไปอ่ะอยากให้เล่นทุกอัลบั้มอ่ะขอให้จัดใกล้ๆครับไกลไปครับไอ้คนนี้ก็ไปสมุยก็ไปไปอย่าเพิ่งสูดอยากลองร้องไปเลยร้องให้ผมคุ้มนะครับซบผม2ฝั่งเลยคุ้มมากดูเร็วไปครับยังไม่จบเหรอยังนู่นไงพี่เล็กอยู่นู่นพี่เล็กตามหาพี่เล็กอยู่นู่นบ่อยนะจะตามทุกที่เลยค่ะพี่เล็กเป็นไอดอลเป็นเทพขอบคุณเพลงพี่เล็กมากครับอยากให้พี่เล็กเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ติดตามผลงานไปเรื่อยๆค่ะมีความสุขแล้วก็แบบเหมือนได้กลับบ้านเจอมิตรภาพดีๆให้พี่เล็กแต่งงานกับพี่สายเร็วๆเดินทางสายละทมอย่างเงี้ยครับเพราะยังมีคนอย่างผมพี่เล็กถึงจะขายเพลงได้พี่เล็ก love you ผมเต็มที่ครับหนักแล้วครับเพลงพี่เล็กให้ฟังเอาเพลงอะไรครับเพลงเยอะครับลาลาลากงกด